ขอจเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะสั้นๆเรื่องอัตตาหิอัตตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนท่านทั้งหลายคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นคำพูดที่จะคุ้นหูกับคนไทยอยู่แล้วแต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่ใช่ของง่ายเลยโดยเฉพาะกระแสการใช้ชีวิต ของสังคมปัจจุบันนั้นเรามักจะเห็นกันว่าเราใช้ชีวิตห่างเหินจากคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนกันเป็นอย่างมากทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นไม่รู้จักพึ่งพาตนเองเพราะการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่ใช้เงินในการเลี้ยงดูบุตรหลานเด็กบางคนขนาดมาบวชมาเป็นพระซักผ้าเองก็ไม่เป็นถูห้องเองก็ไม่เป็นนะต้องมาฝึกกันในวัด นี่คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าเราอบรมกุลบุตรกุลธิดาของเราไม่ให้รู้จักพึ่งพาตนเองเ,เมื่อโตอขึ้นเป็นผู้ลอกผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่อ่อนแอพึ่งพาตนเองไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นเด็กเล็กเรายัางพึ่งพาตนเองไม่ได้เป็นเรื่องปกติเราต้องพึ่งพาพ่อแม่ผู้ปกครองเราจัางหานมดื่มเองไม่ได้หาพ่ออ้อมมานุ่งห่มไม่ได้ แต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยเด็กอายุ6ขวบ7ขวบเนี่ยถ้าหากว่าผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญเนี่ยเราควรจะฝึกเด็กๆเหล่านี้ให้รู้จักพึ่งพาตนเองนอกจากพึ่งพาตนเองแล้วให้รู้จักเป็นที่พึ่งให้กับสังคมรอบตัวด้วยเช่นเด็กเล็กๆ5้าบ6ขวบเนี่ยให้ล้างถ้วยล้างชามให้เก็บที่นอนเองให้ซักผ้าเองให้ซักรองเท้าเอง นะให้ช่วยงานทางบ้านด้วยนี่เป็นการฝึกให้เขาพึ่งพาตนเองจะเป็นพื้นฐานชีวิตนะให้กับเขาในอนาคตเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีความอดทนและมีประสบการณ์ในการที่จะรู้จักพึ่งพาตนเองไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องแบมือขอพ่อขอ,ขอแม่มีปัญหาก็ต้องพึ่งพาคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นเรื่องสําคัญนะยิ่งยุคสมัยที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนประเภทที่ไม่รู้จักพึ่งพาตนเองจะสร้างภาระให้กับสังคม โทรไปยืมพี่ยืมน้องยืมเพื่อนยืมฝูงตงนกกะทั่งเกิดสังคมแตกแยกทะเลาะกันนะเพราะเรื่องเงินเงินทองทองแต่ในทางกลับกัน,นถ้าว่าเราฝึกนะฝึกคนในครอบครัวของเราฝึกลุกรานของเราให้รู้จัก,จกพึ่งพาตนเองนะอยากได้เสือ้อนะไปหาเงินซีรับจ้างเขาเข้าหางานเข้าจะไปซื้อเอาไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ใส่มือให้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ว่า คำว่าตนแล่เป็นที่พึ่งของตนนั้นต้องฝึกตั้งแต่อย่างเล็กนะฝึกให้พึ่งพาตนเองซักผ้าเองเก็บที่นอนเองแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างนะช่วยพ่อแม่ล้างถ้วยล้างชามเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์น้อยในบ้านเป็นต้นเราต้องฝึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นนะเมื่อเขาโตขึ้น เขาก็จะรู้จักพึ่งพาตนเองรู้จักพึ่งลำแข้งตนเองแล้วก็ไม่ไปโหยหาความช่วยเหลือจากภายนอกทําให้สร้างปัญหาให้กับสังคมทุกวันนี้คนนอกจากจะพึ่งพาตนเองไม่ได้แล้วยังสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกนะบางคนนี่โตแล้วนะไม่รู้จักทามาหากินทามาหากินก็ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักอดออมใช้มือเติบใช้เงินมือเติบไม่เหลือกินไม่เหลือใช้นะไปยืมยืมเขามั่วไปหมดบางคนก็หวังรวยทางรัฐเนี่ยก็เรียกไม่รู้จักพึ่งพาตนเอง อยากได้เงินเยอะๆแต่ไม่ขยันทํางานไม่ทํางานมากขึ้นไม่มีความอดทนแทงหวยกันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ไปดูสิสื่อสีเคมไม่แต่เรื่องโฆษณาถูกหวยถูกหวยถูกหวยหลอกลวงกันเข้าไปให้ซื้อหวยกันที่จัดส่งเสริมไม่รู้จักทำมาหากินขยันขันแข็งรู้จักพึ่งพาตนเองหาการทางานทำไปโฆษณากันคนนั้นถูกหวยคนนี้ถูกหวยคนนู้นบอกหวยแม่นทุกวันนี้สังคมสนับสนุนให้คนไม่รู้จักพึ่งพาตนเองไม่รู้จักพึ่งรำแข้งตนเอง นะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะยัตโยมนะชีวิตที่ประเสริฐที่สุดชีวิตที่สมาร์ทที่สุดต้องชีวิตที่พึ่งพาตนเองต้องเป็นชีวิตที่รู้จักพึ่งพาลำแข้งของตนเองพระเจ้าทรงสรเรเสริญว่าการพึ่งพาตนเองได้นั้นนะเป็นคุณสมบัตนะิที่ดีเยี่ยมของมนุษย์มนุษย์คนใดพึ่งพาตนเองได้มนุษย์คนนั้นเป็นผู้ประเสริฐ แต่มนุษย์ที่มารู้จักพึ่งพาตนเองโหยหาที่พึ่งนะสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไม่เป็นที่รักของใครๆก็ขอฝากเอาไว้นะอัตตาหิอัตโนโนาโถเกิดเป็นคนต้องรู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้อย่าไปคิดแต่เพึ่งคนอื่นและชีวิตของเราก็จะสมาร์นะเป็นสมาร์ทไลฟ์แล้วก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสาธุจเจริญพร